ท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่เวลานี้จุตนจุองค์เจริญปรญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ได้เวลาแล้วเน้อได้เวลาแล้วตึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอูมาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องพ่อออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วไผติยังบลุกก็ลุกมาเห็นเนอลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินผักดังป่ายหลับลุกควายกินผักดังเก่าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าทั้งหลายหลับลุกควายป่าเฮอลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าเนอตื่นมาเฮียเนอลูกมาเฮียเนอลูกเนอลูกเนอลูก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 ตื่น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 ได้แล้วลูกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายลูกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับอาหันเนื่องนานาพังพร้อมลูกควายบ่ตันหนต่างกีดก้อมก้าตัวบ่ต้อมปูนอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮ้อควายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพุธที่29เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2563วันนี้เป็นวันเดือน11เหนือออกเก้าค่ำพร่ำว่าเป็นวันที่เจ้าเก้าแล้วก็เป็นวันเก้ากองเต็มตัวมาปะกันในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมเหลือเวลาเต็มสองวันก็จะสิ้นเดือนกรกฎาแล้วศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายมาปะกันในรายการเสียงธรรมแสงอรุณสำหรับเจ้านี้ญาติโยมก็จะได้ฟังพระเจ้า500จาติวันนี้ดำเนินมาจนถึงเรื่องที่527ชื่อชาดกว่าขับโชปนชาดกขับปะโชปนชาดกบัณฑิตหนุ่มกับปุโรหิตชั่วร้ายบัณฑิตหนุ่มกับปุโรหิตชั่วร้ายเรื่องราวเป็นอย่างไรก็ฟังกันไปดังต่อไปนี้
ในอดีตการพระเจ้าจุลนีพรหมทัตเป็นพญาเจ้าเมืองแห่งอุตรปัญจละนครมีปุโรหิตเป็นที่ปรึกษาชื่อว่าเกวัตพามเกวัตพามนี่ต้องการจะฮื้อพญาเจ้าเมืองเป็นใหญ่ที่สุดในชมพทวีปก็เลยกึดวางแผนการหายขึ้นมาแล้วก็เข้าเฝ้ากราบทูลพระราชาคณะที่พระองค์ประพาสอุทยานกันสองต่อสองเมื่อเลี้ยวซ้ายและขวาแน่ใจแล้วว่าบ่มีภัยติดตามพญาเจ้าเมืองแล้วก็ในรัศมีนี่คงจะบ่มีภัยได้ยินแผนการลับของตัวเก่าก็เลยแอบทูลถึงแผนการที่ตัวเองกึดไว้ให้พระราชาได้ฟังว่าขอเดชะเรื่องนี้เป็นความลับระหว่างข้าพระองค์กับพระองค์เน้อเป็นความลับระหว่างตัวพระองค์เองกับข้าพระบาทต่ออันหากพระองค์นำความกรรมที่ข้าพระบาททูลแล้วเนี่ยฮื้อทำปฏิบัติพระองค์ก็จะได้เป็นใหญ่ในชมพูทวีปเพียงผู้เดียวต่ออันพญาเจ้าเมืองกวาดแดกะจริงเป็นความจริงพระราชาได้ยินอย่างอันก่อนยินดีทรงปรารถนาความยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่แล้วก็เลยบอกเฮือปรหิตอู้มาเลยแผนการที่เกิดไว้เนี่ยจะได้เฮาถึงจะได้เป็นใหญ่ในชมพูทวีปปรหิตกราบทูลว่าขอพระองค์จงรับสั่งเฮือระดมพลเตรียมกองทัพแล้วยกไปล้อมเมืองต่างๆไว้เมื่อล้อมเมืองไว้ได้อย่างแน่นหนาแล้วข้าพระบาทเข้าไปแจ้งแก่ราชาเมืองนั้นว่าขออย่าได้สู้รบเลยรบไปกับเต้าอั้นมีแต่จักการเพราะบัดเดี๋ยวนี้ล้อมไว้ทุกด้านแล้วขอจงยกสมบัติตลอดทรัพย์สินต่างๆในเมืองนี้ให้แก่พระราชาของเราทั้งหมดแล้วสวามิภักดิ์ต่อพระองค์เสียแต่โดยดีพระราชาเมืองนั้นก็ยังคงได้เป็นพระราชาในเมืองของตนต่อไปแต่อยู่ในฐานะเมืองขึ้นคือประเทศชลัดเมื่อทุกเมืองยอมอย่างนี้เฮาก็จะได้ราชสมบัติทั่วชมพูทวีปหลังจากนั้นก็จะได้จัดพิธีเฮือมีการดื่มชัยบานพิธีดื่มชัยบานก็คือพิธีดื่มฉลองชัยชนะแล้วจะนำพญาเจ้าเมืองจำนวน101แต่ละเมืองเนี่ยมาเมืองของเฮาแล้วก็ปากันดื่มฉลองชัยชนะจัดการผสมยาปิดเข้าใส่เอาเขาไปกินที่สวนอุทยานเมื่อพญาเจ้าเมืองทั้งหมดได้ดื่มยาปิดผสมสุราก็จะสิ้นพระชนแล้วก็เอาศพหมู่นั้นไปขว้างที่แม่น้ำคงคาจากนั้นพระองค์ก็จะบ่มีเสี้ยนหนามพระองค์ก็จะเป็นพญาเจ้าเมืองหนึ่งเดียวในชมพูทวีปแผนการนี้ตัวข้าพระบาทคิดมาอย่างนี้พระเจ้าข้านี่หรออันนี้หมายถึงปุโรหิตชั่วร้ายเกิดแผนการแล้วกราบทูลพระราชาอย่างนี้พระราชาก็บ่ได้เกิดท่วนทีหื้นดีหันดีหันงามไปตุ่ยหันไปตามความคิดของปุโรหิตชั่วร้ายทุกอย่างแล้วพญาเจ้าเมืองก็รัฐสั่งให้รีบดำเนินการทันทีแล้วก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับระหว่างปุโรหิตกับพระราชาต่ออันแต่ขณะนั้นญาติโยมยังมีนกแก้วตัวหนึ่งเป็นนกแก้วแสนรู้แห่งเมืองมิถิลานครไปได้ยินเข้าใส่เพราะว่านกแก้วเนี่ยอยู่บนต้นไม้พอดีต้นลังเออนั่นนึกว่าจะบ่มีคนไปว่าสัตว์ได้ยิน
จำเป็นนกแก้วแสนรู้แถมด้วยนกแก้วตัวนี้ก็ได้ยินเรื่องราวตึงมดก็เลยบินลงมาจับที่กิ่งต้นลังที่ห้อยต่ำลงไปแถมหน่อยแล้วก็ถ่ายอุจจาระหดใส่หัวปุโรหิตพราหมณ์ที่กึดแผนการนี้คือเกวัฏฏพราหมณ์โดนนกแก้วถ่ายหดใส่หัวอุจจาระใส่หัวเมื่อเขาแงนหน้าขึ้นนกแก้วก็ถ่ายลงใส่ปากพอดีตัดแตะตัดว่าจัตถายัดดมนกแก้วอุจจาระตกใส่ปากพราหมณ์ปุโรหิตผู้ที่คิดแผนการชั่วร้ายแล้วนกแก้วนี่ก็ส่งเสียงเยาะเย้ยว่าบัดนี้ความลับของเจ้าข้าหูแล้วบอกกองส่งเสียงจบก็บินโผล่จากต้นลังด้วยความเวยป่านลมปัดไปที่เมืองมิถิลาแจ้งข่าวแก่บัณฑิตที่ในเมืองนั้นทราบเตรียมการป้องกันเมืองไว้ให้ดีฝ่ายพระเจ้าจุลนีพมทัตเมื่อเตรียมกองทัพเสร็จแล้วก็เคลื่อนทัพไปตีเมืองต่างๆก็ใช้เวลา7ปี7เดือน7วันก็ได้ราชสมบัติจากเมืองดังนั้นเว้นแต่เมืองมิถิลานครซึ่งนกแก้วไปบอกพญาเจ้าเมืองป่วนเสียก่อนยังบ่ได้ยกทัพไปยึดก็ปรึกษาปุโรหิตหันควรอย่างใดประเดี๋ยวนี้ควรหรือบ่ควรที่จะยกทัพไปตีเมืองมิถิลาปุโรหิตก็ทูลค้านเพราะหูมาว่ามิถิลานครมีบัณฑิตหนุ่มคนนั้นเป็นผู้หูและฉลาดในอุบายอย่างยิ่งประการหนึ่งราชสมบัติในมิถิลานครก็น้อยได้บ่คุ้มเสียเกิดไปอย่างอีเสียเมื่อพญาเจ้าเมืองหู้ถึงเหตุผลของปุโรหิตพญาเจ้าเมืองก็หันตวยบยกทัพไปยึดเมืองมิถิลาแล้วก็ทรงมอบให้ปุโรหิตจัดให้มีพิธีดื่มฉลองชัยชนะคือจัดพิธีดื่มชัยบานการดื่มชัยบานก็คือการฉลองนั่นกะการดื่มน้ำจันฉลองก็คือเหล้านั่นนะปุโรหิตเมื่อได้รับราชองค์การแล้วก็ดูต่างละกันนี่ได้ดาบได้อำนาจได้คำสั่งได้อย่างก็ปองปุโรหิตนี่ปองก็สั่งคือบริวารข้าทาสบริวารลูกน้องตกแต่งส่วนอุทยานแล้วก็เฮือบรรดาป่อครัวตั้งหลายเกียมสุราอย่างดีไว้หนึ่งปันไหเกียมที่จะเอาไว้เฉลิมฉลองเอาไว้บริโภคเต็มตี้กินเต็มตี้เออตนะเนาะขณะนั้นบัณฑิตหนุ่มแห่งมิถิลานครได้ทราบข่าวว่าจะมีพิธีดื่มชัยบาลก็คือการดื่มชัยชนะนกแก้วแสนหู้มาบอกเฮ้อว่าจะมีการผสมยาปิดใส่ในสุราพญาเจ้าเมืองมิถิลานครก็กึดจะช่วยเหลือพญาเจ้าเมืองอันเป็นเมืองขึ้นที่ถูกเชิญเข้ามาในวังตึง101เมืองเพื่อจะเฮือรอดจากการได้ดื่มสุราผสมยาปิดในพิธีการดื่มฉลองชัยชนะครั้งนี้แล้วก็ส่งทูตไปสืบทราบกำหนดพิธีวันแน่นอนแล้วก็ส่งข่าวให้โดยด่วนโดยเร็ววันเมื่อทราบกำหนดวันแน่นอนแล้วบัณฑิตหนุ่มก็เลยห้องทหารที่เป็นทหารฝีมือดีเป็นทหารหูใจ 1,000 คนมาประชุมแล้วก็ขอร้องให้ช่วยกันทำประโยชน์สักอย่างหนึ่งตามที่บัณฑิตหนุ่มขอร้อง
แล้วก็เกียมที่จะทำลายพิธีการดื่มยาปิดผสมชุลาคือการจัดพิธีฉลองชัยชนะคือพิธีดื่มชัยบาลด้วยการยกทัพทหาร 1,000 นายอาวุธครบมือเดินทางออกจากเมืองมิถิลามุ่งหน้าไปสวนอุทยานของพญาเจ้าเมืองจุนาลีพรหมทัตทีนี้ก็หันขบวนเสเวตชัดของพญาเจ้าเมืองจำนวน101เพราะว่าพญาเจ้าเมืองแต่ละพระองค์ก็จะมีสัพพโทนมีชัดกางไปตัวเนาะเป็นขบวนโอ้ยกขึ้นเป็นแถวแล้วก็ไปหันใส่ไห่เหล้าไห่สุราตั้งเรียงรายแล้วก็ตรงเข้าไปบรรดาข้าราชการที่ดูแลควบคุมอยู่ณที่ห้านก็ห้ามปามบ่ฮื้อเข้าไปบ่ยอมฮื้อทหารหมู่นั้นเข้าไปเกิดการเถียงกันเนาะทหาร 1,000 ที่บัณฑิตหนุ่มได้ส่งมาก็ถือโอกาสโหอาละวาดถือโอกาสได้ก่อความวุ่นวายแต่งเซไปเอามือไปตะใส่ไห้ญาติโยมไห่เหล้าแตกไปพ่องก่นใส่พ่องเอามีดดาบฟันบ่ถูกคนที่จริงก็บ่ใช่เจตนาจะเอามีดเอาหอกไปฟันไปแทงคนก็เอามีดเอาหอกไปแทงใส่ไห่เหล้าแตกไปเหี่ยหมดเสร็จเรียบร้อยก็ประกาศว่าหมู่ตนเป็นทหารของบัณฑิตหนุ่มแห่งเมืองมิถิลานครเสร็จแล้วก็ปากันเดินทางกลับทหารมาเร็วก็เอาความนี้ไปกราบทูลพญาเจ้าเมืองจุลนีพมทัตก็พกเกียมจะได้ดื่มเกียมที่จะได้ฆ่าพญาเจ้าเมืองหมู่นั้นอยู่ลอมปอมทหารเมืองมิถิลามาทำลายพิธีเฮาโคตรพญาเจ้าเมืองพมทัตโคตรพิโรธที่ถูกทหารเมืองมิถิลานครมาทำลายพิธีฝ่ายพญาเจ้าเมืองที่มาร่วมพิธีตึง101พระองค์ก็โคดเฮือทหารเมืองมิถิลาถมะบอกว่าเออทำเฮ่อหมู่พระองค์ตั้งหลายต้องอดดื่มสุราเออนั่นเปิ้นจะมาช่วยเด้ๆแต่เปิ้นบ่ฮู้ความจริงเนาะเขาบ่ฮู้ความจริงว่าเหล้านั่นผสมยาปิดนะก็สมโคตรเฮ่อทหารเมืองมิถิลาที่มาทำลายพิธีการดื่มสุรานี่ไปตัวบ่ฮู้ต้นสายปลายเหตุแล้วก็บ่ฮู้ว่าสุรานั่นผสมยาปิดพญาเจ้าเมืองจุลนีพมทัตก็ห้องพญาเจ้าเมืองหมู่นั่นมาแล้วประกาศทำสงครามกับมิถิลานครเขาจะไปบดขยี้เฮือแหลกเป็นผุยผงด้วยความพิโรธก็รับสั่งเฮือบอกว่าจะตัดหัวของพญาเจ้าเมืองมิถิลาแล้วก็ลากเอาตัวมาซับเป็นต้นเป็นต้นเป็นต้นฐานที่เฮาอุตสาอินดูบ่ยกทัพไปโจมตีเบเดนี่อวดดีมาโจมตีเฮาก่อนเฮากำลังจะฉลองดื่มสุราเอาทหารมาบุบไห่เหล้าเฮาจะซับเป็นต้นเป็นต้นโตดฐานอาจองค์ทนงตนนี่หรอสร้างทหารมาทำความรำคาญเฮากำลังจะสำราญใจเมื่อตรัสอย่างนั้นแล้วก็เฮ้อเตรียมกองทัพเอาเต็มตีบวกกับความโคตรด้วยหมายจะไปย่ำยีเมืองมิถิลานครเฮือพินาศไปพริบตาแม้ปุโรหิตก็คัดค้านอย่างใดก็บ่เป็นผลบอกกองถึงเวลาก็ยกกองทัพไปพร้อมกับพญาเจ้าเมืองที่เป็นเมืองขึ้นจำนวน101พระองค์101แล้วก็ไปด้วยกันฝ่ายบัณฑิตหนุ่มเมื่อได้รับข่าวว่าบัณฑิตนี่
พญาเจ้าเมืองจุลนีพมรัฐเคลื่อนทัพมาแล้วก็เตรียมป้องกันนครพระนครอย่างแข็งแรงอย่างแข็งขันกองทัพของพระเจ้าจุลนีพมรัฐก็มาถึงเมืองมิถิลานครออกเดินทางตั้งแต่เจ้ามืดเพื่อจะมาถึงก็พบค่ำหมอกมืดชุ่มชิมทหารทั้งหลายก็ส่งเสียงกึกก้องแวดล้อมเมืองมิถิลาแม่ทัพก็จัดวางทัพจ้างล้อมเมืองอันเป็นจันทร์ที่หนึ่งทัพม้าจันทร์ที่สองทัพล้อทัพคนเนี่ยเป็นจันทร์เป็นจันทร์ญาติโยมเสียงจ้างม้าเสียงล้อเสียงคนเท้าเดินกระทบกันอึกกระทึกเหมือนแผ่นดินจะถล่มทลายฝุ่นตลบอบอวนเสียงอาวุธกระทบกันราชบัณฑิตถึงสี่แห่งมิถิลาได้หันเหตุการณ์อย่างนั้นก็งุนงงบ่ฮู้ต้นสายปลายเหตุมาก่อนก็เลยปากันไปกราบทูลพญาเจ้าเมืองพญาเจ้าเมืองก็ตกพระทัยหวาดกลัวแล้วก็ตรัสด้วยความท้อแท้พระทัยว่าโอ้หันทีเฮาถ้าจะบ่ป้นข้าศึกครั้งนี้แน่ฝ่ายบัณฑิตหนุ่มได้เตรียมไว้แล้วเตรียมแผนการป้องพระนครไว้แล้วรีบเข้าเฝ้าพระราชาแล้วกราบทูลให้พระองค์อย่าทรงวิตกเลยปล่อยให้เป็นธุระของหม่อมฉันเองเขาจะจัดการกับกองทัพของพระเจ้าจุลนีพมรัฐเฮ้แตกพ่ายไปเฮ้จงได้ขอเฮ้พระองค์เบาพระทัยเบาใจเถอะแล้วก็เชื่อในความสามารถของข้าพระบาทเสร็จแล้วปัญญาเจ้าเมืองมิถิลานครก็สั่งให้บัณฑิตหนุ่มทำหน้าที่เป็นแม่ทัพใหญ่ในการป้องกันอาณาจักรเพื่อป้นจากอริราชศัตรูเขาก็รับราชองค์การแล้วก็ถวายบังคมลาไปที่ปากประตูพระนครประกาศก้องว่าเจ้าเมืองมิถิลาทั้งหลายบัดเดี๋ยวนี้เมืองเฮาถูกข้าศึกล้อมขออย่าได้หวาดกลัวขอให้หมู่เจ้าเมืองทั้งหลายปากันมากินมาเล่นแห่เห็นแต่นแต้ตุลิยะดนตรีเอามหรสพมาดิดสีตีเป่ากันเถอะเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็ทำตามบัณฑิตหนุ่มได้บอกทุกอย่างฝ่ายคนที่อยู่นอกเมืองก็ส่งเสียงขับร้องดนตรีก็ปากันเข้าไปในเมืองประตูเมืองก็เลยมีกับคนเตียวเข้าเตียวออกตลอดเวลาพระเจ้าจุลนีพมรัฐได้ยินเสียงแห่แห่นแต่นแต้ล้อมลำทำเพลงเคาะโคมประดมดนตรีก็ส่งทหารมาสืบดูจนรู้ว่าเป็นแผนการที่บัณฑิตหนุ่มได้จัดไว้จนรู้ว่าเป็นปณิธานที่ตั้งไว้ทรงพะเยาของพญาเจ้าเมืองมิถิลาว่าเมื่อใดกษัตริย์ทั่วชมพูรวีปยกมาล้อมพระนครเมื่อนั้นจะเฮ้เจ้าเมืองกินเลี้ยงกันภายในพระนครพระเจ้าจุลนีพมรัฐได้ฟังแล้วก็ซ้ำเคืองใจขนาดเฮามาล้อมเมืองแต่นที่เขาจะโศกเศร้ากับซ้ำกินเล่นกันห้องเพลงกันนะปัญญาเจ้าเมืองพมรัฐก็สั่งให้ทหารน่ะถมคูเมืองทำลายกำแพงทำลายประตูเมืองแล้วก็บุกเข้าไปตัดหัวเจ้าเมืองหมู่นั่นทหารก็ทำตามพระบัญชาปากันบุกเข้าไปทำลายหมายจะขึ้นกำแพงก็โดนทหารเมืองมิถิลาเอาบะหินเอาทรายคั่วฮ้อนๆเนี่ยหดเข้าใส่เต้นยนต์เต้นยนต์น้ำมันฮ้อนพ่องทรายฮ้อนพ่องเขาต้มอยู่ในหม้อขางหลวงบอกกองขึ้นไปบนกำแพงสักหน่อยหะลงมาเต้นยนต์เต้นยนต์บ่ต้องได้ใจหอกใจดับอย่างเช่นอย่าง
เอาทรายเข้าผึน้ำมันห้อนต้มเดือดบดบดแล้วก็เอาหะลงไปโดนทรายโดนน้ำมันห้อนเสด็จใส่หน่อยแต่หานมันนั้นก็เปิดไปเลยเปิดไปคนที่คนต่างไปเลยเฮ้ยนี่พญาเจ้าเมืองพมรัฐก็เปลี่ยนยุทธวิธีการทำลายกำแพงเนาะก็ญาติโยมทั้งหลายเอาเกินขึ้นไปเอาเกินขึ้นไปก็โดนเปิ่นเอาหอกเอาดาบปุ่งลงมาล้มตายละเนละนาดท่านผู้ฟังปัญญาเจ้าเมืองจุลนีพมรัฐก็นึกว่าเขาจะชนะง่ายๆเป็นว่าอยากรู้เมืองนี้ก็ปรึกษากับปุโรหิตแล้วก็รับสั่งให้เปลี่ยนแผนการจากการที่จะมาถมน้ำถมคูเมืองอันนี้ก็ตัดเส้นทางบะเฮือคนเข้าคนออกเมื่อเจ้าเมืองอดน้ำอดเข้าก็จะทนบ่ได้ก็จะเปิดประตูเมืองยอมพ่ายแพ้บัณฑิตหนุ่มเปิ้นก็แก้แผนการโดยที่เฮือเอาต้นไม้ไผ่มาต่อเข้าหากันได้อยู่60ศอกแล้วก็พาเป็น2ซีกนะแล้วก็ลานป้องออกคือหมดเลยทะลุป้องเอาตรงกลางออกหมดแล้วก็เอามาประกบกันแล้วก็หัดด้วยหนังเอาปลายมาภาคดำแพงแล้วก็ยกตรงโคนขึ้นสูงแล้วก็จ่วยกันตักน้ำจากสะบัวเทใส่ตังโคนต่อไม้ไผ่หื้นน้ำไหลออกจากตังปลายบักขาดระยะมีดอกบัวไหลออกมาตวยเพื่อแสดงหื้อหันว่าพระนครนี้มีน้ำเหลือน้ำใจเหลือล้นออกมาถึงคนตังนอกได้ใจเมื่อทหารพระเจ้าจุลนีพมรัฐหันยังอันก็ไปกราบทูลโอ้เฮาจะตัดน้ำไปว่าน้ำเขาสำนักเนาะเมื่อทรงทราบก็ปรึกษาปุโรหิตว่าอุบายนี้บ่สำเร็จแล้วก็คิดอุบายจะพระเดชศึกแถมใหม่หลายครั้งหลายหนก็บ่สามารถจะเอาชนะปัญญาบัณฑิตหนุ่มได้พระเจ้าจุลนีพมรัฐก็ถามปุโรหิตว่าบัดเดี๋ยวนี้จะเนี่ยจะใดถึงจะเอาชนะเมืองมิถิลานครได้ปุโรหิตก็กราบทูลว่าได้แสดงความสามารถต่างๆให้พระองค์มานักต่อนักแล้วคราวนี้ก็จะบ่ยอมบัณฑิตหนุ่มแถมจะหาทางเอาชนะจะเอาชนะโดยยุทธวิธีที่เลิศอันเป็นหนึ่งเลยเนี่ยจะใดธรรมยุทธธรรมยุทธ์ก็คือการฮบกันโดยที่บ่ต้องใช้อาวุธเฮอบัณฑิตถึงสองของเมืองเฮาเนี่ยก็คือข้าพระองค์กับบัณฑิตน้อยมาพบกันณที่แห่งหนึ่งเมื่อพบกันหากว่าบัณฑิตใดไวก่อนบัณฑิตนั้นก็ถือว่าการข้าพระองค์เชื่อมั่นว่าบัณฑิตหนุ่มนั้นคงจะต้องยกมือไวข้าพระบาทเสียก่อนเพราะข้าพระบาทนี่แก่กว่าถ้าหันหน้าข้าพระบาทเนี่ยเขาจะต้องไหว้ถ้าเขาไหว้ก็แปลว่าเขาการเมื่อบัณฑิตหนุ่มไหว้ข้าพระองค์เจ้าเมืองมิถิลานครก็จะเข้าใจว่าข้าพระองค์นี่เป็นเลิศกว่าบัณฑิตประจำเมืองเขาคราวนี้แหละเมืองมิถิลานครจะต้องตกอยู่ในเงื้อมมือของเขาอย่างง่ายดายปัญญาเจมังว่าดีจัดการเลยนี่หรอปัญญาเจมังก็ชมความคิดของปุโรหิตชั่วร้ายยังมาวิเศษเหลือเกินเอาดำเนินการทันทีปุโรหิตเวตัดเวเกวัตถามเ
อันเป็นโปรหิตชั่วร้ายนี่ก็จัดแจงแต่งราชสารมีใจความว่าจะขอฮบกันด้วยธรรมะคือธรรมยุทธ์ขอฮือทรงบัณฑิตที่เก่งที่สุดแห่งเมืองมิถิลานครมาพบกับบัณฑิตแห่งเมืองเฮามาพบกันระหว่างกลางอุตรละปัญจนครขอเฮ่อฝ่ายท่านจัดสนามไว้ณที่อันจะหันสมควรหากถึงเวลาบ่ได้ไปหรือบ่ส่งคนมาก็แปลว่าพ่ายแพ้เมื่อเขียนเสร็จแล้วก็ส่งทูตทหารทูตส่งพระราชสารไปที่เมืองมิถิลานครปัญญาเจ้าเมืองมิถิลานครหับพระราชสารกำท้าทายของปัญญาเจ้าเมืองบรมรัตน์แล้วก็ทรงรับสั่งให้บัณฑิตหนุ่มมาเข้าเฝ้าแล้วก็เอาสารนี้ให้อ่านบัณฑิตหนุ่มก็ขอพระองค์ตอบตกลงเลยจะส่งคนไปพบแล้วก็ให้ไปปะกันที่สนามตังประตูตังทิศตะวันตกก็คือด้านปัจฉิมพระญาเจ้าเมืองก็ตอบพระราชทานตอบพระราชสารตามบัณฑิตหนุ่มได้กราบทูลตกมาเจ้าพระญาเจ้าเมืองจุลนีพมันตัดพร้อมกับพระญาเจ้าเมือง101พระองค์ก็มาสู่ที่สนามประตูด้านตะวันตกมาพร้อมกับเกวัฏฏพราหมณ์ปุโรหิตที่คิดแผนการชั่วร้ายก็มาอยู่ที่ห้านรอก่อนแล้วบัณฑิตหนุ่มแห่งมิถิลานครประดับกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศเลยก่อนที่จะไปสนามประลองก็ไปเข้าเฝ้าปัญญาเจ้าเมืองกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระบาทจักหลวงเกวัฏฏพราหมณ์ด้วยแก้วมณีขอพระองค์ทรงพระราชทานแก้วมณีแก่ข้าพระบาทด้วยการนี้ตึกเพราะแก้วมณีของเมืองมิถิลานครเฮาเนี่ยงดงามเหลือเกินพระราชามิถิลานครก็ได้ก็พระราชทานเอาแก้วมณีให้กับบัณฑิตหนุ่มตามคำขอบัณฑิตหนุ่มนี่ก็ถวายบังคมลาเดินออกจากวังมีทหาร1,000คนที่ไปบุบไห่เหล้านั่นไปตวยขึ้นล้อเทียมม้าสีขาวไปที่สนามประลองด้วยท่าทางสง่างามมือหนึ่งก็ชูแก้วมณีเดินตรงเข้าไปหาเกวัฏฏพราหมณ์ปุโรหิตที่มีจิตใจชั่วร้ายเกวัฏฏพราหมณ์หันความสง่างามของบัณฑิตหนุ่มเผยสติลุกขึ้นต้อนรับแล้วก็กล่าวว่าโอ้ท่านบัณฑิตเฮาถึงสองต่างก็เป็นคนหูเป็นบัณฑิตเหมือนกันมาอยู่ที่นี่หลายเวลาแล้วบหันท่านจะทรงเครื่องบรรณาการมาฮือเฮาเลยเฮาอยากจะทราบว่าเพราะเหตุใดบัณฑิตหนุ่มก็ตอบว่าข้าพเจ้าก็คิดถึงท่านอยู่อันนี้เริ่มแสดงละครใส่หน้ากากใส่หากันแล้วเนี่ยตัวข้าก็คิดถึงท่านอยู่แต่ยังหาอันยังจะสมควรแก่ท่านบ่ได้ก็เลยบ่กล้าออกมาประเดี๋ยวนี้ไปเสาะถึงเมืองได้แล้วได้แล้วสิ่งที่สมควรจะมามอบให้ท่านว่าแล้วก็ยื่นแก้วมณีให้กับเกวัฏฏพราหมณ์ปุโรหิตคิดชั่วร้ายบอกว่าอ่ะอันนี้ขอท่านจงรับแก้วมณีอันนี้ไปแก้วมณีนี่นะหายากแล้วก็เป็นแก้วมณีประจำเมืองตวยเกวัฏฏพราหมณ์หันใส่แก้วมณีบ่เคยหันกำเตือบโอดตู้ตาใส่เบาเบาเบาเนอะใจปองพอใจยื่นมือมารับท่านใดนั้นบัณฑิตหนุ่มก็แกล้งขว้างแก้วมณีให้ตกลงไปที่ปลายนิ้วพราหมณ์
น้ำหนักของแก้วเนี่ยมันหนักเป็นแก่นหรอกเกิดเลยหลุดตกมือเกวัฏพราหมณ์ตกลงปื้นไปแทบเท้าของบัณฑิตดุมคือเอายื่นหื้อแล้วก็พราหมณ์ปุโรหิตก็เอามือยื่นเตรียมจะหับแล้วก็ขี้แต่งหลุดมือญาติโยมแก้วหลุดมือแล้วก็ซ้ำกิ้งมาที่ปลายตีนของบัณฑิตหนุ่มญาติโยมนึกบรรยากาศไปด้วยอ้ออย่าแล้วก็แก้งหลุดมือแก้วนั่นก็กิ้งลงมาที่แทบเท้าเพราะว่าน้ำหนักของแก้วนี่หนักตกลงมาไปใกล้เท้าของบัณฑิตหนุ่มเกวัฏพราหมณ์ลืมก้มเก็บการตะก่อมตะก่อมเข้าไปคนหมดนั้นเขามาชมมาพอเขาบอกฮู้หรอกตามข้อตกลงว่าไผ่ไหวก่อนคนนั้นการเนี่ยอันนี้บ่ไหวเลยกราบไปตีตีนเลยบัณฑิตหนุ่มก็เลยใช้มือข้างหนึ่งลูบหัวลูบหัวบ่พอเปียคอเปียคอเกวัฏพราหมณ์นะศรัทธาญาติโยมแล้วก็อู้ดังๆเคลื่อนว่าท่านพราหมณ์ลุกขึ้นเตะลุกขึ้นเตะข้าพเจ้าเป็นละอ่อนบ่ต้องมาไหว้ผมบ่ต้องมาคลบผมแล้วผมเป็นละอ่อนอยู่อีน่ะเมื่ออู้เสร็จบัณฑิตหนุ่มกับกดคอเกวัฏพราหมณ์อันเป็นปุโรหิตจิตใจชั่วร้ายถูไปถูมาถูจนเลือดไหลเอาถูกับปืนหันเลยญาติโยมแล้วก็ใส่คอใส่ไปมาใส่ไปมาบอกว่าคนอันธพาลสันดานหยาบกึดจะมาชนะเฮาฮึ่งเฮาไหวก่อนกะบ่ได้ผลเด้อเกวัฏพราหมณ์เสด็จไปจัดไก่บอกกองลูกขึ้นได้ก็ล่นหัวซุกหัวซุนขายหน้าละกันนี่ญาติโยมทหารของบัณฑิตหนุ่มก็ที่รออยู่หั่นก็กรูเข้ามาเก็บแก้วมณีโอ้คนทั้งหลายตบมือตวยไข้หัวตวยเกวัฏพราหมณ์ก้มหัวไหว้บัณฑิตมิถิลานครเนี่ยคนก็อู้กันอย่างเงี้ยบัณฑิตแห่งเมืองพมรัฐมาไหว้บัณฑิตมิถิลานครเนี่ยว่ากันอยู่ฮะน่ะแล้วบัณฑิตมิถิลานครก็ยังได้ประกาศตนว่าตัวเองหนุ่มน้อยอยู่นะเกวัฏพราหมณ์ก็มาไหว้มากราบก็งอบก็งอบพระเจ้าจุลนีพมตรัสพร้อมพญาเจ้าเมืองตี่มาชมการประลองครั้งนั้นจำนวน100พระองค์ทอดพระเนตรหันใส่เกวัฏพราหมณ์ปุโรหิตมาน้อมแทบเท้าบัณฑิตหนุ่มก็เข้าใจว่าหมดแล้วเดนเนี่ยเฮาเป็นคนตั้งข้อตกลงตั้งเงื่อนไขเป็นว่าเกวัฏพราหมณ์บัณฑิตเมืองเฮาไปไหว้บัณฑิตหนุ่มเมืองมิถิลาการแล้วเฮาการแล้วต่างก็ปากันขี่ม้าหนีไปเสียมุ่งหน้าไปเมืองปัญจรนครกองทัพก็กระเจิดกระเจิงกระจัดกระจายพ่ายหนีทหารมิถิลานครก็โห่ร้องเอาหอกเอาดาบบุกกันตีเสียงดังกระทืบเท้าบอกว่าเจ้าเมืองชั่วร้ายหนีไปเจ้าเมืองชั่วร้ายหนีไปเสนียดจันไลหนีไก่ไข่ไล่เหิบเนาะญาติโยมบัณฑิตหนุ่มหันใหญ่อันก็สั่งเฮือทหารกลับพระนครโดยสั่งบ่เฮือทหารติดตามกองทัพของพระเจ้าจุลนีแถมบ่ต้องติดตามไปละอยู่ในฐานที่มั่นเรื่องนี้ก็จบลงไปญาติโยมยาวบ่สมควรเนาะเรื่องนี้ได้คติสอนใจว่าผลของความโลภนั้นหนีบ่ป้นความพินาศคนโลภ
บ่ฮู้ตันว่าความโลภนั้นเป็นภัยที่เกิดจากภายในความโลภเป็นอันตรายของธรรมทั้งหลายจบญาติโยมเนาะนี่อันนี้เป็นเรื่องของบัณฑิตหนุ่มกับโปโรหิตโปโรหิตชั่วร้ายนะพอเวลาแล้วก็ตีห้ากับ52นาทีวันนี้อยู่ด้วยกันชั่วโมงเดียวแล้วก็เบิดแมลงเขาก็ก้อยมาปะกันแถมเนาะศรัทธาญาติโยมแล้ววันพูกนี่มาเจ้าก็บ่ได้มามาตอนก็บ่ได้มาแล้วนะวันพูกนี่เอาวันพูกนี่จะเป็นท่านชัยวัฒน์แต่ช่วงที่5นี่มาอยู่ที่3บ่ได้มันได้มาที่5นี่มาอยู่สำหรับเครือข่ายขึ้นสีขาวเนาะก็ขออนุโมทนาต่อไปนี้ไผมีหยังจะอู้จะจ้าก็ขอเจริญปอนเข้ามาฟังแล้วเป็นยังได้พ่องได้รับความตื่นเต้นให้ม่วนก็ญาติโยมท่านทั้งหลาย0998366322ความโลภนี่ทำเมื่อคนเฮาเนี่ยหยังได้หมดลดตัวเองไปก็มีลดกล้าตัวเองไปก็มีความโลภครอบงำหน้ามืดตามัวไปบ่พอก็ไปยุแย่ฮือพญาเจ้าเมืองผู้มีอำนาจไปทำอย่างที่บ่ดีถ้าต่างคนต่างอยู่ดีๆมันก็บ่มีปัญหาเอาไปเบียดเบียนเพิ่นก่อนหรอกเนาะ0998366322เจริญปอนไว้ขาครับผมโอ้น้องเบลโอ้ยังฟังอยู่ขึ้นอย่างครับผมนะขึ้นยังอ่ะคงจะเป็นคงจะเป็น 101.75 ตอนนี้ตอนนี้บ่ได้บอกครับแต่ว่าฟังอยู่ครับนั่นฟ้าเรดิโอนะเรียนในวัดราบนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะคือจะหาเรื่องเพื่อนทุกวิถีทางกันบ่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลบ่ได้ด้วยมนต์ก็ด้วยคาถาอีนี่พูดง่ายๆก็บึดอย่างหนึ่งอ่ะฉันจะเอาจากการแกล้งเพื่อนติดบ่ยังก็ยังเนาะหาเพื่อนกำลังใจสักครู่เด้ออย่าเอาเฮอได้บ่ยังก็ยังโมทนาสาธุน้องเบลเจริญปอนนมัสการเจ้าท่านพระครูเจ้าแม่ครูกะแม่นนะตะวันได้ไปฝนตกนะแน่กะฝนตกอ่ะเขาก็เอิ้นหาอยู่มันเป็นยังตั้งใจว่าตื่นเจ้าฟังท่านพระครูให้เต็มอิ่มละมอยเนาะเออฝนตกการท่านพระครูตั้งแต่ตีสามมันก็เจ้าบางทีมันก็มีอุปสรรคเนาะนั่นเนาะความแน่นอนก็คือความแน่นอนอย่างเนาะเป็นยังโอกาสหน้าก็ยังมีเจ้า อยู่ดีมีสุขเจ้าสาธุเจ้าสาธุสาธุเจริญพรเจริญพรฟังทางโทรศัพท์นี่เนอเอ้าสายใหม่มาแตนเหี้ย0998366322เจริญปอนเจริญปอนติดแล้วว่าแสเจ้าโทรจากทางใดทีมประแดดนะเจ้าอ๋อได้ยินชัดดีเนาะชัดเจนดีแน่ไกลหันเนาะเจ้าดูต่างฟังกันนี่ฟังได้2ขึ้นกัน2ขึ้นเลยโหแหละอ๋อ104นี่เปิ้นตัดตี5แล้วเนาะเจ้าเจ้าเดี๋ยวนี้ฟังได้ตรงเดียวว่าน่ะไผแม่พี่น้องเดียวว่านั่นน่ะ2ขึ้นนี่คือ 89.5 บ้านทุ่งเรดิโอแล้วก็ทีมทําได้นี่ 101.75 น่านฟ้าเรดิโอเดี๋ยวนี้ว่าทีมฟังฟังตัวเลขยังนั่นฟ้านั่นฟ้านั่นฟ้าอืม
ชาตุเนอชัดเจนดีเจ้าเป็นประจำตีสี่ถึงเจ็ดโมงนั่นฟ้าเรดิโอนี่นะทุกเจ้าเลยเจริญปอนงานจัดการทางพระครูครับอ้าวโอ้ปอหลวงน้อยเนาะครับได้ยินชัดก็ปอหลวงโอ้ชัดดีครับได้ยินเรื่องเล่าพระเจ้า500จาดแล้วเป็นได้พ่องวันนี้ครับวันนี้ก็ได้คติจัดดีลูกโคตรหลวงเนี่ยยาวหน่อยวันนี้นะโอ้ยาวก็เป็นยาวมีสาระนี่ฟังก็ม่วนไปมันเหมือนกับห้องบรรยายธรรมอ่ะค่ายๆกันฟังแล้วก็มีคติสอนใจดีเหมือนสรุปธรรมเนาะครับครับอันนี้เอาไปแต่งเป็นละครซอได้นี่เนาะเออได้ค่ะได้ค่ะเอาสมมุติตัวละครขึ้นมาเนี่ยครับมันก็สอนคติคนหอมมันโลดโผล่โลดหลงของบัดดีเนี่ยมันใช้เปิ่นจึงมีการชนะหรอกมีแผ่วนกมีแผ่วผสมยาปิดใส่เหล้ายาพิษที่เปิ่นกินหวังจะเอาเปิ่นตายนะค่ะแต่ก่อนพ่อเป็นคนโนมโยก็มันก่อนจึงขี้โคตรกระโลกโคตรธรรมดาคนใดไปตามไว้ไปตามไว้เนาะไว้รุ่นไว้รุ่นใจร้อนเนี่ยครับเดี๋ยวนี้แกตัวขึ้นมาของหูยับยั้งของบ่ปากบ่หยังอ่ะแต่ว่าปิดหูปิดตาฟังเหตุฟังผลโอ้มันก็ดีอ่ะพ่อเฮาได้ผ่านมาหนักมาหลายหรอกเวลาเขาปากออกไปผมมีประโยชน์มีประโยชน์เนี้ยนิ่งเสียดำลึงทองนิ่งเสียดำลึงทองโมทนากราบขอบคุณรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อเอียสายต่อไปเจริญปอนกวสาขาทหารจานต่อบุญธรรมบ้านโป่งน้องครับฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนแต่ตัดเป็นสองกระท่อนกระแท่นน้อยนึงกระท่อนกระแท่นจะได้จ้าดับไปเป็นกำเนี่ยครับถ้าจะเป็นแต่อินเทอร์เน็ตสักสองสามวิเนี่ยเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับครับเที่ยฝนตกผ่องมันน้ำซึมผ่องไงกะคิโลปีมันดึงดีแท้เนาะเจ้าคนเจ้าตึงเงินทวีปเลยเนาะใจดีเนาะก้าเมืองเก่ากับป้อกันเนาะเออก้านวันดีแท้เนาะนั่นกะหมายจะเฮ้อเปิ้นไหวตัวซ้ำไปกราบเท้าเปิ้นนั่นเนาะวันนี้อันเอ้ยยินดีเนอครับผมกราบไหว้ชาครับอ้าวสุดท้ายที่ป้อบุญธรรมป่งหนองเวียงเป่าได้บักกี้สายเนาะเวลาไหลกลก็ฝากเชิญชวนวันที่12สิงหานี่ญาติโยมก็เชิญชวนไปร่วมกันบรรจุพระบรมสารีริกธาตุวัตถุมงคลที่เจดีย์ชเวดากองจำลองที่วัดดอนจันทร์ตำบลเวียงกะหลงอำเภอเวียงเป่าจังหวัดเชียงรายญาติโยมจะไปมีส่วนร่วมด้วยการเอาพระประจำวันเกิดไปเน้อใครเกิดวันหยังก็เอาไปองเล็กองน้อยองเท่าใดขนาดไหนก็แล้วแต่เสาะมาหาได้เป็นพระปูนกะพระหล่อพระตองกะอย่างใดก็ตามใจวัตถุมงคลอื่นๆเป็นต้นว่าเหรียญหลวงปู่เหรียญพระอริยะเจ้านางกวักกะพิคเนตบ่ต้องเอาไปเน้อพระพรหมพระหยังบ่ต้องเอาไปเอาเฉพาะพระพุทธรูปอย่างเดียวก็คือว่าที่เฮาไปฮับที่ระลึกงานบ้านนั้นบ้านนี้วัดนั้นวันนี้บางทีมันนักเป็นพระผงกาเป็นอย่างกายบางทีก็เขาก็เอาใส่ถุงเอาใส่ถุงมาถ้าเป็นพระประจำวันเกิดได้ก็ยิ่งดีก็ฝากเชิญชวนเนอญาติโยมวันที่12สิงหาบรรจุเวลาบ่ายโมงครึ่งเนาะฝากญาติโยมทั้งหลายตัวอาตมาลาไปก่อนเนออายุวันโนสุขังปรังThank you.
ชิญร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและวัตถุมงคลเจดีย์ชเวดากองจำลองณวัดดอนจันทร์ตำบลเวียงกะหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายวันที่12สิงหาคม2563เวลา 13:39 น.เนื่องด้วยคณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสี่จอมทองวรวิหารโดยคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วคุณเฉิดพงกิ่วแก้วคุณนงลักษ์กิ่วแก้วพร้อมญาติมิตรพี่น้องทุกคนบริษัทเพชรอินทรีย์ทางสปอร์ตจำกัดบริษัทเขมรัฐทางสปอร์ตจำกัดพร้อมทั้งสาธุชนคนดีทั้งหลายทุกท่านได้ร่วมใจกันสร้างเจดีย์ชเวดากองจำลองณวัดดอนจันทร์ตำบลเวียงกะหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเพื่อน้อมถวายบำเพ็ญกุศลแด่พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลโดยวางศิลาฤกษ์ไปแล้วเมื่อวันที่12มกราคม2563ณปัจจุบันการก่อสร้างใกล้ที่จะสำเร็จโดยดีแล้วจึงจะต้องบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและวัตถุมงคลบนองค์เจดีย์เพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมพิธีดังกล่าวในวันพุธที่12สิงหาคม2563ตรงกับเดือน11เหนือแหม8ค่ำเวลา13